เรื่องของที่ดินวัดบางใหญ่ครับที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาหลังจากที่มีคำสั่งให้ถูกขายทอดตลาดนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ทางกรมบังคับคดีเองกำลังไปดูแลแล้วก็ไปตรวจสอบกันอยู่นะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับให้ทางเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทลีสซิ่งเนี่ยเข้ามาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะครับก่อนที่จะมีการถามว่าจะบังคับคดีต่อไปหรือไม่เพราะจริงๆแล้วถ้ากลับไปดูการบังคับคดีว่าทำไมทางศาลท่านถึงให้ทำการขายทอดตลาดก็เพราะว่ามีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะถูกปกปิดอยู่ครับกรณีศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์นะครับแล้วก็ขายทอดที่ดินวัดบางใหญ่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อขายทอดตลาดเนี่ยนะครับหลังจากที่เจ้าของที่ดินปรากฏว่ามีชื่อไปซื้อรถยนต์แต่ว่าไม่มีการผ่อนชำระกับบริษัทลีสซิ่งล่าสุดครับนางทัศนีเปาอินรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดีก็ลงไปยังพื้นที่เนี่ยนะครับที่วัดบางใหญ่โดยระบุว่ากรณีที่ศาลสั่งบังคับขายทอดตลาดวัดบางใหญ่เนื้อที่27ไร่อันนี้เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับโดยโจทก์เนี่ยเขายื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศ3ก่อซึ่งมีนางอัมไพเป็นจำเลยครับและนางอัมไพก็เป็นผู้ที่ถือสิทธิครอบครองที่ดินผืนนี้ร่วมกับนายสวัยด้วยแต่ว่าจากการลงไปตรวจสอบพื้นที่พบว่าที่ดินที่ยึดไว้นั้นเป็นที่ตั้งของวัดบางใหญ่จริงๆครับเลยประสานไปยังโจทก์เพื่อให้มาแถลงยืนยันข้อเท็จจริงและยืนยันความประสงค์ว่าจะบังคับคดีต่อไปหรือไม่ซึ่งให้โจทก์มาแถลงต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาที่สาขานาทวีในวันนี้ครับ8พฤศจิกายนที่ทำแบบนี้คุณผู้ชมมีเหตุมีผลแบบนี้ครับด้านพันตรีสมบัติวงกำแหงกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติอดีตเลขาธิการสภาทนายความพูดถึงกรณีนี้แหละครับบอกว่าต้องตั้งสติให้ดีก่อนต้องตั้งสติว่าการนำโฉนดพร้อมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพที่ดินออกไปยึดนั้นเขามีเจตนาปกปิดความจริงหรือว่าให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเปล่านะครับครับถ้ามีการปกปิดข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลเท็จอันนี้อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดอาญาได้เพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วนะครับการจะยึดบนโต๊ะหรือว่าโจทหรือผู้รับมอบอำนาจจากโจทก็ตามเนี่ยจะต้องนำเอาโฉนดที่ดินพร้อมกับแผนที่ภาพถ่ายเพื่อแถลงข้อเท็จจริงประกอบว่าสภาพทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บริเวณที่ใดในพื้นที่ไหมและหากมีการปกปิดหรือว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอันนี้อาจจะมีคดีอาญาตามมาได้ดังนั้นตอนนี้ครับโจทก็คือลีสซิ่งเนี่ยกำลังจะถูกตรวจสอบแล้วล่ะครับเขาก็เลยแนะนำว่าทางที่ดีเนี่ยต้องมารีบถอนการยึดออกเพื่อที่จะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่นัดไปไกล่เกลี่ยอันนี้จะดีที่สุดนะครับดังนั้นถ้าศาลท่านพินิจพิเคราะห์ด้วยพยานหลักฐานที่ถูกต้องเห็นว่าสภาพที่นั้นที่จะยึดเนี่ยแล้วไปขายทอดตลาดเป็นวัดแบบนี้การพิจารณาของศาลก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบนึงก็เป็นไปได้อันนี้เขากำลังลงไปตรวจสอบดูเรื่องนี้กันอยู่นะครับยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับแสดงว่าไม่มีข้อมูลว่าเป็นวัดอยู่ในปัจจุบันยังไม่แน่ยังไม่แน่เดี๋ยวติดตามต่อนะครับ